บริษัทต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีความล่าช้าในการที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเป็นห่วงแล้วก็ขออภัยต่อคณะกรรมการที่บริษัทไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดมาเมื่อ10 ปีที่แล้วบริษัทจริงต้องมีกระบวนการหาข้อเท็จจริงก่อนทั้งนี้บริษัทได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังแล้วก็เป็นระบบแล้วก็จะรายงานต่อคณะกรรมการมีการใช้รูปภาพและข้อมูลประกอบที่เป็นเท็จในการสื่อสารบนเวทีสาธารณะและสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทอันนี้เป็นรูปแรกนะคะเป็นรูปที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทเป็นอย่างมากเป็นการกล่าวอ้างว่าตัวเล็กๆที่อยู่ข้างใต้รูปนะคะเป็นสภาพบ่อดินของฟาร์มที่3ซึ่งใช้เพาะเลี้ยงปลาหมอกทางปี2554ถึงปี2557และกล่าวอ้างว่าเลี้ยงต่อเนื่องที่ฟาร์มที่3ตั้งแต่2553ถึง2560ขอชี้แจงณที่นี้นะคะว่าเป็นการใช้ภาพและข้อมูลเท็จที่แห่งนี้ไม่ใช่ฟาร์ม23และหลังจากบริษัทตัดสินใจไม่เริ่มดำเนินโครงการและยุติการวิจัยเมื่อต้นเดือนมกราคม2554และได้ทำลายลูกปลาทิ้งทั้งหมดขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับปลานี้อีกเลยดังนั้นการกล่าวอ้างว่ามีการเลี้ยงต่อเนื่องถึงปี2560จึงเป็นข้อมูลเท็จเสมือนเป็นการโกหกที่สร้างความเข้าใจผิดเชิงลบในสังคมต่อบริษัทรูปนี้ได้มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการคัดเลือกไข่ปลาหมอกทางดำเพื่อนำไปขยายพันธุ์ผสมพันธุ์และนำไปอนุบาลในกระชังในฟาร์ม23ก็เป็นตัวอักษรเล็กๆอยู่ใต้ภาพนะรูปนี้ก็ไม่ใช่ฟาร์ม23และกิจกรรมดังปรากฏในภาพนี้ไม่ใช่กระบวนการคัดเลือกไข่ปลาตามวิธีปฏิบัติของบริษัทภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณฟาร์ม23โดยมีการระบุผังของฟาร์มจะเห็นตีกรอบเป็นสีต่างๆซึ่งมีข้อความเป็นเท็จดังนี้ในกรอบสีแดงทางซ้ายมือไม่ได้เป็นบ่อเลี้ยงปลาตามที่กล่าวอ้างแต่ความจริงเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งสำหรับกรอบสีเหลืองสองวงนะคะที่ระบุว่าเป็นบ่อผสมพันธุ์ปลาและบ่ออนุบาลปลาตามที่กล่าวอ้างในรูปนะคะความจริงคือเป็นบ่อปลาคุ้งพันธุ์ปลานิลปลาทับทิมและปลาทะเลเราเองก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อความต่างๆที่ผิดเบือนอื่นๆที่ปรากฏในสื่อต่างๆนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับผู้ที่ให้รูปและข้อมูลที่เป็นเท็จที่ผิดเบือนข้อเท็จจริงดังกล่าวควรจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ร่วมกับผู้ที่ใช้ข้อมูลและรูปภาพดังกล่าวในการสื่อสารในเวทีสาธารณะและสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งบริษัทต้องดำเนินการพิจารณาโอกาสต่อไปในทางกฎหมายบริษัทก็เห็นควรด้วยค่ะว่าเราควรมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางสังคมเพิ่มเติมในเรื่องนี้เนื่องจากมีหลายบริษัทที่บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆมีกิจกรรมค้าขายปลาตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมาขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมน่าจะมีการสอบหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมด้วยจะได้นำข้อเท็จจริงมาร่วมกันพิจารณาหาแนวทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและแนวทางป้องกันการแพร่กระจายในระยะยาวบริษัทเองค่ะก็ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมสำหรับโครงการความร่วมมือสนับสนุนการแก้ปัญหา5โครงการเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งร่วมมือสนับสนุนกรมประมงที่มีกิจกรรมการจับปลาและปล่อยลูกปลากระพงซึ่งพบว่านะท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มีการให้ข่าวในวันนี้ว่าในบางพื้นที่ก็มีปริมาณปลาลดลงอย่างมากแล้วล่าสุดเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมการจับปลาและมอบปลากระพงเพิ่มเติมให้กับประมงจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับการติดต่อแสดงความจำนงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอีกประมาณ 2-3 มหาวิทยาลัยที่ต้องการร่วมมือการทำวิจัยในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเพื่อการหาแนวทางควบคุมประชากรของปลาในระยะยาวบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบหาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างสุจริตแต่ก็ต้องขอปกป้องชื่อเสียงของบริษัทจากการใช้ข้อมูลหรือรูปภาพถ่ายที่กล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิดผู้ให้ข้อมูลและหรือรูปภาพเหล่านั้นรวมทั้งผู้ที่ใช้ข้อมูลและรูปภาพดังกล่าวประกอบความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะหรือสื่อต่างๆควรรับผิดชอบในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นโดยบริษัทคงต้องขออนุญาตพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป